สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับแอดมินมังกรอีกแล้วนะครับวันนี้จะพามาชมนะครับรถขวัญใจวัยรุ่นหลายๆคนเลยนะครับคันนี้เป็น Toyota Vios 1.5J นะครับคันนี้เป็นรถปี2015นะครับคันนี้สภาพใหม่มากนะครับคันนี้แต่งมาให้แล้วนะครับเปลี่ยนท่อนะครับเปลี่ยนล้อนะครับมาให้แล้วนะครับแล้วก็มีวัดบูทมาให้ด้วยนะครับลูกค้าคันนี้นะครับมาในโทนสีแดงนะครับดุๆแบบนี้เลยนะครับไฟหน้านะครับจังเป็นแบบไส้หลอดฮาโลเจนอยู่นะครับจะมีไฟเลี้ยวมาให้ภายในตัวโครมด้วยนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับส่วนกระจังหน้าของเขานะครับจะเป็นสีแดงนะครับตัดกับสีโครเมียมมาให้ด้วยนะครับตรงกลางก็จะเป็นโลโก้ของ Toyota นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับมาชมกันที่ด้านข้างของตัวรถนะครับสำหรับคันนี้นะครับเปลี่ยนล้อแม็กสีทองมาให้นะครับเป็นล้อแม็กขนาด15นิ้วนะครับแล้วก็หัวน็อตนะครับเป็นสีดํานะครับมาสวยๆเข้ากับตัวรถมากนะครับสำหรับคันนี้นะครับถัดขึ้นมาอีกนะครับจะเป็นไฟเลี้ยวตามมดนะครับไฟเลี้ยวตามมดมาให้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นชุดแต่งนะครับจากลูกค้าเดิมมาให้นะครับตัวชุดแต่งนะครับแอดมินก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาใส่นี้มีข้อดียังไงนะครับมาต่อกันที่ประตูนะครับตัวประตูคู่หน้านะครับอันนี้นะครับจะมีปุ่มเสียบกุญแจมาให้นะครับสำหรับคู่หน้า2ฝั่งเลยนะครับตรงนี้นะครับจะมีสติ๊กเกอร์นะครับติดมาให้ด้วยนะครับของวิคิดโมรีนะครับสำหรับล้อหลังนะครับก็เปลี่ยนมาให้เช่นเดียวกันนะครับเป็นล้อแม็กขนาด15นิ้วนะครับหัวนัทสีดำมาให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ที่เปิดฝาถังน้ำมันจะอยู่ด้านซ้ายมือของตัวรถนะครับมาชมด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับก็ถือว่ายังสวยมากๆนะครับรถปี2015นะครับไฟท้ายนะครับจะยาวมาตั้งแต่ด้านข้างของตัวรถนะครับแล้วก็จะมาสุดอยู่ที่ประตูช่องเก็บของนะครับมีไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยมาให้ภายในตัวโครมเลยนะครับด้านล่างก็จะมีไฟทับทิมมาให้นะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับคันนี้นะครับเปลี่ยนท่อมาให้นะครับลูกค้าเริ่มเปลี่ยนท่อมาให้เดี๋ยวแอดมินนะครับจะให้ฟังเสียงกันนะครับสำหรับเสียงท่อนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมาดูกันที่ช่องเก็บของนะครับดูว่ากว้างนะครับแล้วก็ลึกมากๆเลยนะครับสำหรับตัวช่องเก็บของนะครับจะปูด้วยพรมนะครับมาให้แล้วก็ด้านล่างก็จะมีอุปกรณ์เปลี่ยนยางนะครับล้ออะไหล่มาให้นะครับของเดิมจากโรงงานเลยนะครับลูกค้าตรงนี้นะครับก็จะมีไฟส่องสว่างมาให้ด้วยนะครับสำหรับด้านบนช่องเก็บของนะครับช่องเก็บของก็ถือว่ากว้างมากๆนะครับสำหรับตัวช่องเก็บของนะครับสามารถคนเข้าไปนอนได้เลยนะครับมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับอันนี้ไปติดเพิ่มมาให้นะครับสำหรับลูกค้าเดิมนะครับแล้วก็ตัวกระจกด้านหลังนะครับจะมีเส้นไร้ฝ้ามาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวเสารับสัญญาณนะครับยังเป็นแบบธรรมดามาให้อยู่นะครับประตูฝั่งคนขับนะครับก็จะมีที่ลดกระจกมาให้ทั้ง4บานนะครับฝั่งคนขับเป็นแบบออโต้นะครับมีที่ล็อกประตูนะครับที่ล็อกกระจกมาให้นะครับด้านล่างก็จะเป็นช่องเก็บแก้วน้ำขวดน้ำนะครับแล้วก็มีลำโพงมาให้นะครับแล้วก็จะมีชุดแต่งนะครับจากลูกค้าเดิมนะครับตรงนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะครับแอดมินยังไม่ได้ศึกษามานะครับอันนี้นะครับเป็นชุดแต่งเดิมจากลูกค้านะครับมันสามารถกดได้ด้วยนะครับมันคืออะไรก็ไม่รู้นะครับปรับได้9ระดับเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีช่องบักแก้น้ำซ่อนไว้อยู่นะครับแล้วก็จะมีตัวแอร์นะครับปรับได้4ทิศทางนะครับลูกค้าอ่ะมาดูกันที่วัดบูทนะครับคันนี้มีวัดบูทมาให้นะครับแล้วก็สามารถปรับได้ด้วยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับตัววัดบูทของเรานะครับมาดูกันที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยคันนี้นะครับจะหุ้มด้วยหนังนะครับเป็นพวงมาลัยธรรมดานะครับยังไม่ใช่มัลติฟังก์ชันนะครับตรงกลางก็จะมีโลโก้ของ Toyota มาให้นะครับสำหรับคันนี้ดูตรงหน้าปัดนะครับคันนี้รถปี2015นะครับขับไป 113,859 กิโลนะครับถือว่าเป็นรถใช้งานพอสมควรนะครับสำหรับลูกค้าเก่านะครับแล้วก็
ตรงกลางนะครับจะมีความเร็วของตัวรถนะครับมีตัวเกียร์นะครับนาฬิกาบอกเวลานะครับด้านขวามือจะเป็นปริมาณของน้ำมันนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ของตัวรถนะครับด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นวัดรอบเครื่องนั่นเองนะครับมาดูกันที่คอนโซลตรงกลางนะครับคอนโซลตรงกลางนะครับจะเป็นเครื่องเล่นเสียงนะครับแบบวิทยุอยู่นะครับยังไม่ใช่หน้าจอทัชสกรีนมาให้นะครับสำหรับคันนี้ฟังวิทยุ FM AM ได้ปกตินะครับเชื่อมต่อ USB กับ AUX ได้ด้วยนะครับจะมีพอร์ตเสียบมาให้ตรงนี้นะครับตัวเครื่องเสียงนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับลูกค้ามาดูกันที่ระบบแอร์นะครับระบบแอร์นะครับปรับทิศทางได้นะครับ2ทิศทางนะครับความแรงของตัวพัดลมนะครับปรับได้4ระดับนะครับแล้วก็ปรับอุณหภูมิของตัวแอร์ได้ด้วยนะครับสำหรับปุ่มอันนี้นะครับคือปุ่มอะไรนะครับลูกค้าหลายคนสงสัยมากนะครับว่าปุ่มนี้คืออะไรปุ่มนี้นะครับคือปุ่มย้อนเวลานะครับลูกค้าเกิดอุบัติเหตุนะครับกดปุ่มตรงนี้ก็จะย้อนเวลามาให้นะครับไม่ใช่นะครับแอดมินพูดเล่นนะครับปุ่มนี้คือปุ่มนะครับนำอากาศหมุนเวียนภายในตัวรถนะครับถ้าเปลี่ยนมาทางนี้นะครับจะเป็นรับอากาศจากด้านนอกเข้ามาในตัวรถนะครับไม่ใช่ปุ่มย้อนเวลานะครับลูกค้าแอดมินพูดเล่นนะครับ โอเคสำหรับตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับตัวฝาครอบเกียร์นะครับก็จะเป็นตัวครอบเคปลาร์คาร์บอนมาให้แล้วนะครับแล้วก็ตัวเบรกมือใช้งานได้ปกตินะครับล็อกล้อได้ปกตินะครับถัดมาอีกนะครับจะเป็นที่พักเขียนนะครับจะเป็นพลาสติกมาให้นะครับหลังที่พักเขียนไปก็จะเป็นช่องวางแก้วน้ำนะครับมาให้1ช่องนะครับที่พักเขียนก็สามารถเปิดได้ด้วยนะครับช่องเก็บของได้นะครับโทรศัพท์มือถือกระเป๋าเงินนะครับพวกกล่องแมสกล่องอะไรนะครับก็สามารถเก็บไว้ตรงนี้ได้นะครับตัวด้านบนนะครับก็จะมีไฟมาให้นะครับสามารถปรับได้เลยนะครับว่าจะให้ไฟเปิดตอนไหนนะครับหรือว่าเราจะกดตรงตัวหลอดไฟได้เลยนะครับลูกค้าสำหรับตัวเบาะคันนี้นะครับจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับสีดำนะครับตรงกลางจะมีลวดลายนะครับสลับกับสีขาวนะครับเป็นลวดลายไปอีกนะครับสำหรับตัวเบาะด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังลายก็คล้ายๆกันนะครับเพียงแค่ตรงกลางตรงนี้นะครับจะไม่มีลายสลับกับสีขาวมาให้นะครับที่พักศีรษะมีมาให้ถึง3ที่เลยนะครับลูกค้าสำหรับคันนี้นะครับเบาะตัวเบาะนะครับก็มีความนุ่มพอสมควรนะครับเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับระบายความร้อนได้ดีนะครับสำหรับข้อดีของตัวเบาะผ้านะครับโอเคนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับ Toyota Vios 1.5J คันนี้นะครับแต่งเต็มมาให้แล้วนะครับเอาไปไม่ต้องแต่งเพิ่มนะครับซื้อครบจบในคันเดียวนะครับลูกค้าคันนี้นะครับส่งงวดประมาณงวดละประมาณ 6,000 กว่าบาทนะครับลูกค้าตลอดสัญญาณนะครับสำหรับคันนี้นะครับรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคานะครับไม่แท้ทุกคันไม่มีกอไม้นะครับต้องมาที่ประเสริฐผลรุ่งเรืองสกุลนครได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินมังกรขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ